วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสทแจ้งแล้วกรณีครูสาวดับหลังฉีดวัคซีนสูตรผสมลั่นพิสูจน์แล้ววัคซีน2ตัวนี้ปลอดภัยจากกรณีเกิดเหตุครูสาววัย39ปีเสียชีวิตในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1เป็นวัคซีนซิโนแวคโดยสามีของผู้เสียชีวิตเผยว่าอยากเรียกร้องให้แพทย์ผ่าชันสูตรเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกิดจากวัคซีนสูตรผสมหรือไม่ล่าสุด21กรกฎาคม2564มีรายงานว่านายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงกรณีพบครูสาวรายดังกล่าวที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดสลับชนิดในเข็มที่2โดยนายแพทย์โสพลกล่าวว่าผู้เสียชีวิตรายนี้มีโรคความดันโลหิตสูงมีประวัติฉีด2ครั้งครั้งแรกฉีดโคโรนาแวคหรือซิโนแวควันที่28มิถุนายนและเข็ม2แอสตราเซเนกาวันที่19กรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสอทอโดยคำแนะนำคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อมูลผลการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันที่ให้ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายและตามด้วยชนิดไวรัสเวกเตอร์ห่างกัน3สัปดาห์ซึ่งจนถึงขณะนี้ฉีดสลับชนิดแล้วมากกว่า 84,000 คนแต่กรณีนี้เป็นรายแรกที่เสียชีวิตคิดเป็นอัตรา1ในแสนของผู้ฉีดวัคซีนยังต้องหาสาเหตุต่อไปโดยแพทย์ตรวจสอบเบื้องต้นและชันสูตรที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีคาดผลตรวจออกมาเร็ววันนี้นายแพทย์โสพลกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สรุปว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนจะนำข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วและมีข้อมูลเพียงพอมานำเสนอแต่ที่จะสรุปคือวัคซีนทั้ง2ตัวที่ฉีดไปในประเทศไทยเป็นวัคซีนที่พิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยสูงจากการที่ฉีดมากกว่า10ล้านโดสเพียงแต่รายนี้เป็นการฉีดสลับชนิดและเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งส่วนผลการสรุปจะมีการเรียนให้ทราบต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ